สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โคราช News Talk ค่ะประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2560พบกับดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะค่ะและดิฉันพนิดาสร้อยโพทองด้วยนะคะค่ะเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายท่านนี่อาจจะทำงานเป็นวันนี้วันสุดท้ายใช่ค่ะเตรียมตัวที่จะออกไปพักผ่อนหย่อนใจหลากหลายสถานที่ของโคราชนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งกันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่เราทราบวันนี้ว่าจะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วด้วยนะคะค่ะใครที่ตอนนี้ค่ะคิดที่จะหยุดพักตับในช่วงนี้กันหน่อยนิดนึงคืองดเหล้าเข้าพรรษากันในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าใช้ในช่วงนี้3เดือนนะคะก็คือพักตับกันอย่างให้เต็มที่ด้วยนะคะค่ะต้องขอต้อนรับกันในทุกช่องทางค่ะในส่วนของหาอีสานทั่วภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของ Facebook DN Cable TV ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ยังมีประเด็นข่าวหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะทางด้านของตำรวจโคราชค่ะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้นะคะสื่อเขาเนี่ยไปซื้อกัญชาผ่านทางด้านของ Facebook ด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ Facebook นะคะมีการค้าขายกัญชาด้วยคือซื้อผ่านกันตามโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะพลตำรวจตรีสุภากรคำสิงห์นอกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาร่วมการตรวจสอบกัญชาอัดแท่งจำนวน4กิโลกรัมเศษหลังจากที่มีการตรวจยึดมาได้จากที่ทำการไปรษณีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมมีการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันค่ะโดยผู้ต้องหาที่จับกุมด้วยขออภัยค่ะที่จับกุมได้นะคะก็ประกอบด้วยนายอัดเสด็จนะคะราชหงอายุ27ปีเป็นชาวอำเภอเมืองนครราชสีมาจับกุมได้เป็นพร้อมกัญชา2กิโลกรัมที่ไปรษณีย์สาขาจอมสุรางในตัวเมืองโคราชและอีกคนค่ะนั่นคือนายไตรภพฤทธิ์ใจบุญนะคะเป็นชาวอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจับกลุ่มได้พร้อมกัญชา3ขีดเศษที่ไปรษณีย์อำเภอโชคชัยโดยกัญชาที่ตรวจยึดมาได้ค่ะก็ถูกบรรจุมาทางไปรษณีย์ส่งมาให้ทางด้านของผู้ต้องหาทั้งคู่นั่นเองซึ่งจากการจับกุมดังกล่าวก็สืบเนื่องจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่ามีกลุ่มผู้ค้ากัญชาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเปิดเฟซบุ๊กค่ะขายกัญชาส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์โดยก็มีเป้าหมายส่งให้ลูกค้าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลายรายด้วยกันจึงมีการประสานกำลังเฝ้าติดตามเฝ้าระวังตามไปรษณีย์ในพื้นที่จนสุดท้ายค่ะก็มาพบว่ามีผู้ต้องหาทั้ง2รายที่มีท่าทางมีพิรุธนะคะจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้ทั้ง2คนเลยเบื้องต้นค่ะทางด้านของนายไตรภพนะคะก็รับสารภาพว่าสั่งซื้อกัญชามาจริงค่ะโดยก็สั่งมาทาง Facebook เพื่อนซึ่งก็เป็นเพื่อนที่เสพเองด้วยนะคะส่วนทางด้านของนายอัศเดชค่ะก็รับสารภาพว่ามีเพื่อนอีกคนก็คือทางด้านของนายประดิษฐ์นะคะอายุ23ปีเป็นชาวอำเภอขามทะเลสอซึ่งก็เป็นเพื่อนกันมีการว่าจ้างให้ไปรับที่ไปรษณีย์แทนด้วยเงินจำนวนหนึ่งพร้อมมีการแบ่งกัญชาให้ด้วยโดยก็มีการส่งกัญชามาทาง Facebook เช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้ขยายผลติดตามจับกุมทางด้านของนายประดิษฐ์ด้วยนะคะได้เพิ่มเติมอีก1คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนะคะเป็นคดีข่มขืนที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นพี่เขยสุดแสบค่ะก่อเหตุข่มขืนน้องสาวของภรรยานะคะตั้งแต่อายุ12ปีโดยฉวยโอกาสที่ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะแล้วก็ออกอุบายลงมือข่มขืนจนความแตกทางด้านคุณแม่นะคะจึงได้พาเขาแจ้งตำรวจทันทีค่ะพลตำรวจตรีสุภากรคำสิงห์นอกนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชลาศิลป์ชลาลัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภาค3ร่วมกันสอบปากคำนายเล็กนามสมมุติอายุ22ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมาหลังก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ12ปีซึ่งเป็นน้องภรรยาของตนเองนะคะหลายครั้งมานานนับปี
เหตุเกิดในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะการจับกุมดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้แม่ของเด็กหญิงอายุ12ปีเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาว่าถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นสามีของพี่สาวให้อุบายข่มขืนกระทำชำเราโดยอาศัยช่วงที่แม่แล้วก็พี่สาวไม่อยู่บ้านไปทำงานลงมือก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปีที่ผ่านมาซึ่งผู้เสียหายอายุ12ปีจนขณะนี้อายุ13ปีโดยข่มขู่แล้วก็จะทำร้ายห้ามไม่ให้บอกใครจนความแตกเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะได้หนีออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุทางด้านมารดาจึงติดตามตัวมาสอบถามจนทราบนะคะว่าถูกพี่เขยเนี่ยข่มขืนหลายครั้งจึงไม่กล้าที่จะอยู่บ้านหลังจากที่ทราบเรื่องนะคะทางด้านคุณแม่ก็พาเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจริงแต่ก่อเหตุประมาณ 6-7 ครั้งเมื่อมีโอกาสโดยเริ่มจากที่ต้องอยู่บ้านกับน้องของภรรยาโดยลำพังจึงเกิดอารมณ์เปรี่ยวขึ้นมาและลงมือก่อเหตุก่อนที่จะมาความแตกแล้วก็ถูกจับกุมได้ในที่สุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเรื่องแบบนี้นี่ก็เป็นปัญหาสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะสำหรับบุตรหลานหรือว่าใครก็ตามที่มีอาการผิดปกตินะคะค่ะนี่ขณะว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ยังทำแบบนี้กันด้วยนะคะยังไงก็ต้องระวังกันด้วยต้องคอยเป็นหูเป็นตาค่ะดูแลคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะไปดูทางด้านของมทร.อีสานกันบ้างค่ะหลังจากที่มีภาพหลุดมาเป็นเรื่องของการรับน้องมีการหอมแก้มกันแบบนั้นนะคะดูแล้วถือว่าเป็นการรับน้องที่ไม่ถูกต้องเลยทำให้ทางด้านของมหาวิทยาลัยค่ะออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะจากกรณีที่มีภาพหลุดนักศึกษาชายหอมแก้มนักเรียนหญิงนะคะในกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาจนเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัยต่อสิริวัฒนารองอธิบดีขออภัยค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาออกมาชี้แจงบอกว่าความจริงแล้วภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะก็เกิดขึ้นจริงนะคะในกิจกรรมรับน้องใหม่ก้าวแรกสู่มทร.อีสานที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยก็มีนักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นรุ่นน้องค่ะมารวมกันทั้ง4คณะเลยมีการมาทำกิจกรรมกันนะคะอยู่ภายในห้องเปิดโล่งซึ่งนักศึกษาเนี่ยไม่ได้เป็นการแอบจัดกันขึ้นเองนะคะซึ่งภาพที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยนะคะยอมรับว่าเราเนี่ยดูแลนักศึกษาได้ไม่ดีพอนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบกิจกรรมรับน้องที่ดีอยู่แล้วแบ่งเป็นฐานต่างๆเป็นการเน้นสาระแล้วก็ความบันเทิงมีเจตนาค่ะเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นคือความจริงเนี่ยก็ไม่เคยมีภาพแบบนี้หลุดมาเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของมทร.อีสานเนี่ยเขาก็ทำได้อย่างดีมาตลอดด้วยแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเป็นภาพที่มีนักศึกษาเนี่ยเอาคางหรือว่าแก้มเนี่ยชนกันก็ยอมรับว่าเป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆทางนี้อยากขอโทษผู้ปกครองค่ะที่เราเนี่ยดูแลบุตรหลานได้ไม่ดีพอทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ออกไปขอโทษทางด้านของมหาวิทยาลัยนะคะที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอโทษสังคมด้วยที่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าก็มีการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการรับน้องให้เหมาะสมต่อไปรวมทั้งก็เป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะกำหนดบทลงโทษกลุ่มนักศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะทางนี้ค่ะก็มีนักศึกษาปี1คนนึงค่ะที่เขาปรากฏอยู่ในภาพหอมแก้มนักศึกษาหญิงบอกว่ารูปรุ่นพี่เนี่ยสั่งให้ทำนะคะและไม่ได้ทำแค่คู่เดียวทำแบบนี้กันไปหลายๆคู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่เป็นการหอมแก้มแค่เอาคางชนกันซึ่งภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นแค่มุมกล้องที่สอบไปในทางที่เสื่อมเสียและรู้สึกว่าเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะทางนี้ทางด้านของนายไพบูลย์ค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมรับน้องก็กล่าวยอมรับว่าเป็นคนสั่งให้รุ่นน้องประกบคู่ชายหญิงเป็นบัดดี้กันทำความรู้จักกันเพื่อที่จะคุ้นเคยกัน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะคะที่จะแอบแฝงไปในเชิงของชู้สาวด้วยก็ต้องขอโทษที่มีภาพเสียหายเผยแพร่ออกไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการต่อไปก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นในการที่จะจัดกิจกรรมรับน้องด้วยนั่นเองค่ะเป็นกระแสสังคมอยู่พอสมควรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11มุ่งฝันเป็นจริงได้ที่นี่ระดมโปรโมชั่นเด็ดจากธนาคารสถาบันการเงินที่นี่ที่เดียวเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถยนต์กู้ซื้อมอเตอร์ไซค์กู้ทำธุรกิจสินเชื่อบุคคลทำบัตรเครดิตบัตรเดบิตสินเชื่อสตาร์ทอัพสินเชื่อการศึกษาเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นทองกองทุนประกันชีวิตประกันภัยรู้ผลอนุมัติทันใจในงานพบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโลกกับ DN Cable TV ให้คุณได้มากกว่ากับช่องมากที่สุดในโคราชถึง95ช่องในระบบ HD หลากหลายสาระความบันเทิงสุดคุ้มพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB พิเศษสุดฟรีค่าติดตั้งและสิทธิประโยชน์อีกมากมายโทรเลย0910190211และ0910190212ชีวิตที่เหนือระดับที่ให้ความคุ้มค่าทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB และเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องกับแพ็กเกจความเร็วสาย S 20+7 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา590บาทไซส์ M 30+10 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา690บาทและอีกหลากหลายแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทสนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB กับความเร็วเริ่มต้นที่ 20+7 MB ราคา490บาท 30+10 MB ราคา590บาท 50+20 MB ราคา690บาท 100+40 MB ราคา890บาทและ 200+100 MB ราคา 1,190 บาทติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้สนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโตโดนโดนเพื่อนแนะเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และ High Internet ที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ044-295-758หรือ091-019-0211-2อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับจังหวัดชัยภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสัมผัสธรรมชาติอันงดงามท่ามกลางสายหมอกและดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงทั่วทั้งขุนเขาในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานสยามทิวลิปเฟสติวัลตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวอีสานไม่ไกลเชิญไปชัยภูมิคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่เราลองย้อนไปดูกันคราวนี้รู้หรือยังย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองด้วยการงดเหล้าอย่างน้อย3เดือนเคล็ดลับเลิกเหล้าทำได้ง่ายๆด้วย4ตัวช่วยนี้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหรือเปรี้ยวเพื่อให้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยออกกำลังกายเรียกเหงื่อเบาๆอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเรียกสติกลับมาเวลาที่อยากดื่มอย่าลืมย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองอยากได้ตัวช่วยเพิ่มเติมโทร1413จากสสส.กลับมานะคะรับชมข่าวกันต่อค่ะยังมีข่าวให้ติดตามกันหลากหลายประเด็นเลยนะคะเริ่มกันที่ข่าวในประเทศกันก่อนเลยค่ะไปดูเรื่องราวของโจรแสบค่ะที่เข้าไปขโมยของนะคะในร้านค้านะคะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่เกาะสมุยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ด้วยเราก็จะเห็นว่ามีในส่วนของการขโมยของเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากมายแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญแยะไปหมดเลยด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่สามารถจับผู้ต้องสงสัยก่อนที่จะก่อเหตุลักทรัพย์นะคะในร้านขายของข้างตลาดสีฟ้านะคะที่ริมถนนสายทวีราชภักดีอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายปุณณนัทนะคะจันยืนยงค่ะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านค่ะเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยปีนเข้าไปที่ช่องประตูหน้าร้านนะคะคือปีนเข้าไปหน้าร้านเพื่อที่จะเข้าไปขโมยของนั่นเองค่ะแล้วก็ขโมยเงินสดไปได้จำนวนกว่า 8,000 บาทแต่ว่าก็มีตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone ไปด้วยคือความจริงเนี่ยโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยคือมันจะมีเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามได้ว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของคุณก็น่าจะมีเนาะแบบนั้นด้วยนะคะคือโจรคนนี้เนี่ยคือไม่เอาไปเหมือนรู้ทันนะคะสุดท้ายค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยยังถอดเสื้อมาคลุมศีรษะเพื่อเป็นการปิดบังใบหน้าด้วยรวมถึงมีการถอดอุปกรณ์บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดออกไปนะคะซึ่งก็คาดว่าต้องการที่จะนำไปทำลายแต่อาจว่าติดช่องที่ปีนเข้ามานั่นเองค่ะจนไม่สามารถที่จะนำฮาร์ดดิสก์เนี่ยไปได้และสุดท้ายค่ะก็ต้องทิ้งไว้ภายในร้านแบบนี้หลังจากที่เกิดเหตุค่ะเจ้าของร้านค่ะเข้าไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เกาะสมุยพร้อมได้นำภาพผู้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำมาติดตามตัวคนร้ายให้ได้ด้วยนั่นเองค่ะทีนี้เป็นเรื่องของความโชคดีไหมคุณคุณว่าโชคดีอยู่นะเจ้าของร้านเนี่ยคือตอนแรกโจรเนี่ยมันจะเอาฮาร์ดดิสก์ไปด้วยแต่มันเอาไปไม่ได้มันติดช่องที่มันเข้ามาตอนแรกช่องทางที่เอามาขโมยอ่ะกลายเป็นว่าฮาร์ดดิสก์ก็ยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยทำให้ทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยวก็นำฮาร์ดดิสก์ที่ไปเพื่อไปเปิดภาพแล้วก็จะเห็นเองว่าใครที่เป็นโจรขโมยนั่นเองเหตุการณ์นี้นะคะการที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็น่ากลัวว่าถ้าสมมติว่ามีโจรที่มันมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่มากๆเนี่ยดิฉันว่ายากนะค่ะลำบากหน่อยนะ
คะนี่ก็ถือว่านำมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะการที่มีพวกกล้องวงจรปิดเนี่ยยังไงต้องมีการเช็คดูอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะว่าสามารถบันทึกภาพได้จริงอยู่ด้วยหรือเปล่าค่ะไปดูข่าวต่อไปกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการร้องเรียนด้วยนะคะที่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือค่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายคนนึงค่ะเป็นคุณแม่นะคะคือมีลูกสาววัย18ปีค่ะคือไปร่วมงานบวชนาคแล้ววันนั้นเนี่ยน้องคนนี้ค่ะเขาเนี่ยเผลอไปเดินตกในเป็นท่อระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำวันนั้นเนี่ยคือมันจะมีเป็นกิ่งไม้อะไรเนี่ยคือใส่ไว้อยู่เพื่อเป็นการบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันชำรุดนะแต่ว่าน้องเนี่ยเผลอตกลงไปค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีผู้ปกครองเขาร้องเรียนผ่านไปที่เพจแหม่มโพดำนะคะถึงเรื่องราวที่ตนเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ลูกสาวของตนเองซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดชลบุรีน้องเพิ่งจะกลับมาจากรัฐเท็กซัสค่ะสหรัฐอเมริกาในโครงการเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วน้องเนี่ยไปร่วมงานบวชญาติที่อำเภอโพธารามที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุจากการเดินเหยียบตะแกรงเหล็กที่ปิดฝาท่อระบายน้ำที่เกิดการผุพังไม่หนำซ้ำค่ะก็มีเศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่ขึ้นรกรุงรังเนี่ยคือปิดปกคลุมไว้จนมองไม่เห็นทำให้น้องเนี่ยเดินเหยียบตกลงไปจนทำให้เป็นแผลลึกเย็บกว่า100เข็มด้วยกันค่ะเมื่อทางด้านของครอบครัวถามไปยังทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กลับได้คำตอบที่ว่าทางเทศบาลนะคะไม่มีงบประมาณในการที่จะช่วยเหลืออยากได้เงินให้บอกว่าไปฟ้องเอาเองนะคะซึ่งทางด้านของเพจแหม่มโพดำค่ะก็ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ไปโดยในข้อความนะคะบอกว่าก็คือทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าคุณควีนคะคุณคือสิ่งที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายจริงๆคือเมื่อวันเสาร์ที่24มิถุนายนช่วงบ่ายพวกเราไปเดินแห่นาคตามถนนในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีคนเนี่ยเอากิ่งไม้เนี่ยมากั้นๆไว้ไม่เห็นว่าฝาท่อมันชำรุดค่ะน้องเนี่ยมองไม่เห็นตะแกรงฝาท่อซึ่งมันก็ผุมากๆพอเหยียบลงไปค่ะตะแกรงเหล็กที่ผุเลยบาดเข้าที่ขาแล้วก็เป็นแผลลึกกว้างด้วยนะคะก็เย็บทั้งชั้นนอกชั้นในนับร้อยเข็มเลยทีเดียวน้องก็อายุ18ปีค่ะเพิ่งกลับมาจากรัฐเท็กซัสอย่างที่บอกไปนะคะเพียงแค่10กว่าวันเองเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนช่วงนี้ก็เลยหยุดยาวเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะจากการที่เขามีการไปแจ้งทางด้านของนายกเทศบาลคอมสิงก็เข้ามานะคะดูแลที่โรงพยาบาลด้วยก็ให้เงินส่วนตัวมาจำนวน 10,000 บาททางด้านของคุณแม่ผู้เสียหายบอกว่าความจริงไม่อยากได้แต่ว่าอยากให้ทางการที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามารับผิดชอบให้มันมากกว่านี้หน่อยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางการที่เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีงบที่จะช่วยตรงนี้นะคะถ้าอยากได้เนี่ยก็ให้ไปฟ้องเอาเองก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักเอาไว้ทางตำรวจค่ะบอกว่ารอเรื่องที่เขาจะดำเนินการนะคะตอนนี้น้องเนี่ยงอเข่าไม่ได้เพราะว่าแผลคือถ้างอเข่าแผลมันก็จะปริแล้วก็แตกด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งนะคะที่มีการเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นค่ะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาให้การช่วยเหลือมากขนาดไหนโดยทางด้านของนายประทีปค่ะมีพรบูชาค่ะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองตาคดค่ะที่อำเภอโพธารามบอกว่าในเรื่องนี้ค่ะตนเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังจากที่ทราบข่าวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็พยายามให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คข้อเท็จจริงแล้วก็เดินทางไปหาเพื่อที่จะไปเยี่ยมด้วยนะคะพร้อมมีการให้นำน้องกระเช้าขออภัยค่ะกระเช้าดอกไม้เนี่ยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอีกทั้งได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาทซึ่งก็เป็นเงินส่วนตัวด้วยเพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะรักษาเบื้องต้นนั่นเองค่ะนะคะก็คือด้วยความที่ตกลงไปนะคะคือมันเป็นท่อที่มันผุพังนั่นแหละนะคะแต่ว่าพอมีการติดตามถามไปฝั่งทางด้านของเทศบาลเนี่ยคือเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางด้านของคนที่เขาเป็นผู้ว่าหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งด้วยก็ต้องติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะส่งท้ายกันที่ข่าวในประเทศกันค่ะไปดูวินาทีนะคะของคนงานค่ะที่เขากำลังยกของกันอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนงานคนสุดท้ายเนี่ยกำลังยกของอยู่แล้วก็ยกของเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะลงจากรถนะคะแต่ว่าจู่ๆค่ะก็มีตู้เหล็กเนี่ยหล่นลงมาทับนั่นเองค่ะ
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคือเป็นกลุ่มคนงานที่กำลังช่วยกันขนของลงจากตู้เหล็กนั่นเองค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่บนรถโดยก็มีชาย1คนค่ะเข้าไปอยู่ในตู้นะคะคอยที่จะส่งของให้กับเพื่อนคนงานทยอยขนออกไปซึ่งความจริงเนี่ยหลังจากที่พอขนของออกไปแล้วนะคะชายในตู้เนี่ยก็ได้กระโดดลงมาแต่ว่าเดี๋ยวเราสังเกตกันดีๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังช่วยกันขนของอยู่เพื่อที่จะลงมากระโดดลงมาแล้วค่ะนี่ค่ะตู้เหล็กเนี่ยหล่นลงมาทับนะคะร่างของชายคนดังกล่าวคนนี้ทำให้ขาขวาแล้วก็ขาซ้ายทั้งสองข้างที่บอกคือหักเลยนะคะในความที่ช่วยกันขนของเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตู้เหล็กเนี่ยหล่นมาทับตัวเองแบบนี้เองนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะก็มีคนได้มาเผยแพร่ลงไปนะคะในสื่อออนไลน์แล้วก็นำมาเป็นวินาทีที่เตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันด้วยการที่จะขนของเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะยิ่งเป็นสิ่งของที่อาจจะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้โอกาสที่มันจะพังลงมาก็มีเช่นกันยังไงก็ต้องระวังกันให้มากด้วยนะคะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะสำหรับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกวันนี้ค่ะเรามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะไปกันที่เกาหลีเหนือนะคะตอนนี้ก็มีการออกมาประกาศทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปได้สำเร็จนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าสามารถยิงเป้าหมายที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะนางอีซุนฮีค่ะผู้ประกาศข่าวอาวุโสของสำนักข่าวเกาหลีกลางหรือว่า KCNA นะคะรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่สังเกตการการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธฮวาซอง14นะคะโดยขีปนาวุธค่ะสามารถไต่ระดับความสูงได้มากถึง 2,802 กิโลเมตรแล้วก็เดินทางไปได้ถึงระยะไกล933กิโลเมตรคิดเป็นเวลานานประมาณ40นาทีก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความงดงามของเกาหลีเหนือนะคะในฐานะรัฐนิวเคลียร์อันแข็งแกร่งแล้วก็จากขีปนาวุธ ICBM ของเกาหลีเหนือค่ะก็สามารถโจมตีเป้าหมายที่ใดบนโลกก็ได้แล้วก็ยังได้รับการรับรองจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกด้วยขณะที่ทางเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐนะคะไม่มีการยืนยันประเภทของจรวดแต่ระบุนะคะว่าจรวดลูกนี้ได้ตกลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเพียงขีปนาวุธพิสัยกลางที่เดินทางไปไกลเพียง930กิโลเมตรเท่านั้นหลังจากที่เกาหลีเหนือค่ะทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดนะคะทางด้านนายโยชิเดะสุกะหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้ค่ะของเกาหลีเหนือเป็นการยั่วยุที่ไม่อาจยอมรับได้ขณะที่นายชินโซอาเบะนะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวประณามการทดสอบ ICBM ของเกาหลีเหนือแล้วก็ย้ำนะคะว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ร้ายแรงยิ่งกว่าและเป็นภัยคุกคามและขอเรียกร้องให้จีนดำเนินการกลับเกาหลีเหนือเสียทันทีค่ะเช่นเดียวกับนายมุนแจอินนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะก็ได้ออกมาเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือทันทีนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของผู้นำในหลายประเทศที่มีผลกระทบรอบด้านในการยิงขีปนาวุธของประเทศเกาหลีเหนือโดยทางนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้ทวีตข้อความเช่นเดียวกันโดยตั้งคำถามถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะคะว่าในชีวิตของนายคนนี้ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้ทำแล้วหรือไม่อยากเชื่อว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นจะทนอยู่ได้จีนคงต้องเร่งหาทางจัดการเรื่องไร้สาระนี้สักทีนี่เป็นข้อความทวีตของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะคือด้านของทรัมป์เองนะคะก็ออกมาทวิตเหมือนถามว่าคือความจริงแล้วเนี่ยทางด้านของคิมจองอึนใช่ไหมคะ คือเขาเนี่ยจะไม่คิดจะทำโครงการอย่างอื่นอะไรเลยหรือเปล่าทำไมถึงทำแต่เรื่องราวที่เป็นแบบนี้ด้วยนะคะคือความจริงเนี่ยการยิงขีปนาวุธเนี่ยถือว่าคือถ้ามันไปตกอยู่ในทวีปใดเนี่ยโอกาสที่จะได้รับผลกระทบคือมันมหาศาลมากจริงๆเป็นใครใครก็กลัวนะมันเหมือนเป็นการยั่วยุในหลายประเทศรอบๆด้านนะคะใช่ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามสถานการณ์รอบโลกกันด้วยค่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจาก Workpoint News นะคะ
ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นในสนามบินกันบ้างค่ะเป็นการบุกเดี่ยวยึดเฮลิคอปเตอร์ในสนามบินนะคะทางด้านตำรวจก็วิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิตค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเกิดเหตุชายติดอาวุธพยายามขโมยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองฮิลโบโรรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาโดยก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสนามบินแห่งนี้ก่อนที่คนร้ายจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะที่สำนักงานข่าวท้องถิ่นของรัฐโอเรกอนนะคะรายงานว่าผู้ต้องสงสัยเผชิญหน้ากับครูฝึกแล้วก็นักเรียนคนหนึ่งหน้าสถาบันการบินฮิลโบโรโดยมีการยิงปืนอย่างน้อย1นัดแต่ว่าไม่ทราบว่าใครยิงค่ะก่อนที่คนร้ายจะขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์และอยู่ในนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ตำรวจฮิลโบโรจะเข้าสกัดคนร้ายและคนร้ายถูกตำรวจยิงเสียชีวิตทั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นการบุกเดี่ยวเลยนะก็ถือว่าเขาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะใจกล้ามากๆจริงจนคนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจัดการได้ได้อย่างทันควันด้วยจริงๆนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Workpoint News ค่ะค่ะช่วงนี้นี่รอบโลกนะคะจะมีเหตุการณ์หนักๆที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเองหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเอาไปดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศอินเดียค่ะตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักกันเลยทีเดียวนะคะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตตอนนี้จำนวน20รายค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมสูงนะคะในประเทศอินเดียหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง20รายขณะที่ประชาชนหลายพันคนนะคะไร้ที่อยู่อาศัยหน่วยจัดการภัยพิบัติในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดียค่ะระบุว่าฝนที่ตกหนักในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำพรหมบุตรเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าระดับอันตรายแล้วก็มีน้ำไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนเกือบ 400,000 คนในหมู่บ้าน750แห่งต้องอพยพออกจากบ้านเรือนขณะที่เกือบ 30,000 คนค่ะต้องหลบอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวของรัฐบาลแล้วก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะคะเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวต้องอพยพไปอยู่กับญาติในพื้นที่ใกล้เขื่อนกั้นน้ำหรือว่าอพยพขึ้นที่สูงนั่นเองค่ะขณะที่ในรัฐอรุณจันทร์นะคะมีรายงานว่าถนนหลายสายถูกตัดขาดเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแล้วก็เกิดดินถล่มนอกจากนี้ยังมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศ1ลำสูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งเสบียงอาหารไปยังพื้นที่ห่างไกลเมื่อวานนี้ฤดูมรสุมของอินเดียก็อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนโดยเมื่อไปพิจารณาขออภัยค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงนี้เช่นเดียวกันจำนวน175รายนั่นเองค่ะกระแสน้ำนี่คือแรงมากค่ะสามารถพัดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สิ่งของแบบนี้มาได้ขนาดนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรายังอยู่ในช่วงของกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของการสัมภาษณ์ค่ะการที่เราจะเป็นโครงการค่ะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเผื่อประสบในหลวงรัชกาลที่9จากสโมสรลอยอันโคราชนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยทางด้านกับคุณรังสรรค์นะคะซึ่งก็ได้บอกถึงเรื่องราวนะคะการที่เราเนี่ยจะจัดทำโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวได้คุยกับทางด้านของวิทยากรค่ะที่เป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์การทำดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11ผู้ฝันเป็นจริงได้ที่นี่ระดมโปรโมชั่นเด็ดจากธนาคารสถาบันการเงินที่นี่ที่เดียวเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถยนต์กู้ซื้อมอเตอร์ไซค์กู้ทำธุรกิจสินเชื่อบุคคลทำบัตรเครดิตบัตรเดบิตสินเชื่อสตาร์ทอัพสินเชื่อการศึกษาเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นทองกองทุนประกันชีวิตประกันภัยรู้ผลอนุมัติทันใจในงานพบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโลกกับ DN Cable TV ให้คุณได้มากกว่า
กับช่องมากที่สุดในโคราชถึง95ช่องในระบบ SD หลากหลายสาระความบันเทิงสุดคุ้มพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB พิเศษสุดฟรีค่าติดตั้งและสิทธิประโยชน์อีกมากมายโทรเลย0910190211และ0910190212ชีวิตที่เหนือระดับที่ให้ความคุ้มค่าทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB และเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องกับแพ็กเกจความเร็วสาย S 20+7 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา590บาทสาย M 30+10 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา690บาทและอีกหลากหลายแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทสนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นHigh Internet ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB กับความเร็วเริ่มต้นที่20+7 MB ราคา490บาท30+10 MB ราคา590บาท50+20 MB ราคา690บาท100+40 MB ราคา890บาทและ200+100 MB ราคา 1,190 บาทติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้สนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโดนโดนเพื่อนแนะเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และ High Internet ที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ044-295-758 หรือ091-019-0211-2 อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับจังหวัดชัยภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสธรรมชาติอันงดงามท่ามกลางสายหมอกและดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงทั่วทั้งขุนเขาในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานสยามทิวลิปเฟสติวัลตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไททองอำเภอหนองบัวระเวอีสานไม่ไกลเชิญไปชัยภูมิถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยก
สำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาดูภาพบรรยากาศค่ะการทำดอกไม้จันทร์พระราชทานนั่นเองนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะเราก็เพิ่งพูดคุยกันไปนะคะกับทางด้านของคุณรังสรรค์นั่นเองค่ะพูดถึงโครงการนะคะครั้งนี้ที่จัดขึ้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยู่ทางด้านของคุณนุชนาธด้วยนะคะก็อยู่ทางด้านของสโมสรลอยออนโคราชด้วยรวมถึงเป็นประธานโครงการการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่หนุชละกันนะคะพี่หนุชนาธนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูการทำดอกไม้จันทร์กันบ้างพี่หนุชคะวันนี้เราทำดอกไม้จันทร์กันเนี่ยเรามีคนที่มาช่วยสอนเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะค่ะท่านเป็นอาจารย์ที่ท่านเกษียณมาจากอาชีวะนะคะแต่ท่านเป็นจิตอาสาค่ะท่านก็สอนทุกที่อะค่ะแต่พอดีเราทราบว่าเราจะทำดอกไม้ก็ต้องเรียนเชิญอาจารย์ท่านมาสอนให้ก็มีอาจารย์สองท่านนะคะที่มาช่วยสอนค่ะอาจารย์สุเพ็ญนีปานกุลอาจารย์ตุ๊นะคะค่ะค่ะคราวนี้พี่นุชคะเดี๋ยวถามหน่อยว่าการที่เรามาทำดอกไม้จันทร์กันในครั้งนี้นะคะวันนี้มีทางด้านของคนที่อยู่ในสโมสรไลออนโคราชมาช่วยกันทำเยอะไหมคะพี่นุชก็มาก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่บางส่วนก็ไปแข่งกีฬาที่อุดรนะคะก็ไปสักประมาณ 5-6 ท่านแล้วก็ท่านที่ว่างๆก็มาบางท่านก็ติดราชการก็ยังไม่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็มาให้ความมีความตั้งใจนะคะที่จะมาทำบุญเพื่อพ่อหลวงนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะทำดอกไม้จันทร์กันอยู่ที่999ดอกด้วยกันในวันนี้ค่ะคาดว่าเราจะทำกันได้สักกี่ดอกดีคะพี่นุชคะน่าจะ100นะคะวันนี้ค่ะเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยคือทำไม่เต็มที่100ดอกเลยนะคะแล้วอย่างนี้เราต้องนั่งทำกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพี่นุชคะก็นี่เราก็เริ่มบ่ายโมงนะคะถึง17นาฬิกานะคะที่ขอทางคลินิกไว้นะคะที่คลินิกหัวเฉียวที่เนี่ยค่ะไว้ก็ท่านนายกท่านเรียนไว้ก็13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะค่ะเราก็จะทำกันทุกวันนะคะจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์ที่9นะคะกรกฎาคมวันที่5ถึง8นะคะกรกฎาคมค่ะนะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าโครงการนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยทุกคนเลยมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเยอะไหมคะพี่นุชก็ตอนนี้ก็ชวนเพื่อนๆนะคะจากสมาคม JC เดิมนะคะก็มาด้วยค่ะหลายท่านเหมือนกันค่ะก็มาช่วยกันแล้วก็คนที่เขาสนใจนะฮะเขาก็มาช่วยกันด้วยค่ะวิธีการทำยากไหมคะพี่นุชไม่ยากอะค่ะถ้าเราตั้งใจนะคะเราทำเพื่อพ่อหลวงนะคะก็มันไม่ยากเลยค่ะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นเรื่องง่ายๆค่ะงั้นท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของพี่นุชนะคะช่วยฝากเชิญชวนค่ะชาวโคราชนะคะใครที่สนใจที่อยากจะมาทำดอกไม้จันทร์ที่นี่หน่อยค่ะก็ขอความกรุณานะคะหมายถึงว่าคนไหนที่อยากจะได้บุญทำเพื่อพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อท่านก็มาช่วยกันค่ะเราทำดอกไม้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่คลินิกหัวเฉียวนะคะและเราก็ต้องขอบคุณคลินิกหัวเฉียวด้วยค่ะที่ให้ความอำนวยให้ความสะดวกและอำนวยความสะดวกให้เรามาทำที่นี่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่ก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของพี่นุชนาธด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศนะคะการทำดอกไม้จันทร์กันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีวิทยากรท่านไหนนะคะที่ตอนนี้มาช่วยกันสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเชิญค่ะคราวนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศนะคะการทำดอกไม้จันทร์กันบ้างดีกว่าค่ะว่าวิธีการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินดูค่ะว่าการทำเนี่ยเขามีวิธีการทำอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับทางด้านนะคะของพี่ออนค่ะคุณกมลนิตนะคะนั่นคือเป็นจิตอาสาค่ะที่จะพาทำดอกไม้จันทร์พระราชทานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่ออนละกันนะคะพี่ออนคะพี่ออนเป็นจิตอาสานะคะในการที่จะมาบอกถึงวิธีการทำดอกไม้จันทร์ถามหน่อยมันทำยากไหมคะไม่ยากง่ายมากเลยค่ะทำง่ายๆถ้ารู้ขั้นตอนก็ทุกคนสามารถทำได้ค่ะทีนี้ถามหน่อยค่ะว่าการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยแต่ละดอกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะพี่ออนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้เวลานิดเดียวบอกนิดนึงก็สามารถทำได้บางคนอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงนะคะคือความจริงเนี่ยการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยความจริงดอกไม้จันทร์เนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลย
นะคะในการที่จะประดิษฐ์ในครั้งนี้ครั้งนี้ที่ทางด้านของพี่ออนนำมาสอนนะคะเป็นดอกไม้จันทร์ของประเภทไหนคะดอกดารารัตน์ค่ะค่ะดอกดารารัตน์แล้วถ้าสมาชิกเนี่ยสามารถทำดอกดารารัตน์ได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ขยับไปทำดอกกุหลาบดอกพุทานชบานหนูชบาทิพย์ได้ต่อค่ะจริงเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทสามารถที่จะแตกแขนงออกไปได้อีกด้วยแต่ว่าอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำเป็นดอกดารารัตน์กันด้วยนั่นเองค่ะคราวนี้ท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้พี่ออนนะคะพาเดินดูบรรยากาศของการทำดอกไม้จันทร์กันหน่อยสักนิดหนึ่งนะคะแล้วจะดูว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ยคนไหนบ้างทำถึงไหนกันได้แล้วด้วยนะคะอ่าละค่ะเดี๋ยวเราเดินตามดูค่ะนี่ค่ะค่ะนะคะเริ่มต้นจากนะคะชุดหนึ่งที่เราเอามาสอนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ดอกส่วนประกอบนะคะก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าหนวดจันทร์นะคะเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะคะแล้วก็สีเหลืองนี้เป็นกระเป๋าของเกสรนะคะเกสรของเราก็จะใช้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดอกเม็ดๆสีขาวๆนี่ค่ะเป็นเกสรนะคะส่วนต่อมาก็คือเป็นกลีบดอกอันนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นส่วนประกอบหลักขั้นตอนเริ่มแรกก็คือเราจะใช้ไม้นะคะพันกับฟอลเทปปิดก่อนแล้วก็ใช้เกสรมามัดติดกันนะคะแล้วกระป๋องเกสรเนี้ยนะคะเราก็จะทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มาใส่ตัวเกสรก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะพอหลังจากได้เป็นกระป๋องแล้วนะคะเราก็จะใช้กลีบเนี้ยนะคะเข้ามาประกอบดอกค่ะง่ายๆไม่ยากเราจะค่อยๆประกอบเข้าไปแต่ละกลีบใช่แต่ละกลีบประกอบเข้ากันก็คือชั้นหนึ่งจะมี3กลีบจะมี2ชั้นสับหว่างกันสับหว่างกันค่ะค่ะค่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะพี่อ่อนคะอุปกรณ์ก็จะมีไม้นะคะไม้ที่จะใช้เป็นก้านหลักนะคะเกสรกระป๋อเกสรกลีบดอกแล้วก็หลังจากที่ประกอบดอกเสร็จแล้วเราจะใช้หนวดจันทร์เนี่ยนะคะเข้ามาประกอบกระดอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็ใส่ธูปเทียนเข้าไปพันก้านเสร็จเรียบร้อยก็เป็นดอกดารารัตน์สำเร็จรูปค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าที่จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่มีมากใช่เป็นได้ค่ะมีได้ใช่ส่วนประกอบก็คือที่จะใช้มีได้มีกรรไกรกาวที่จะทำให้ดอกแข็งแรงขึ้นคือความจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคนขยันขันแข่งกันมากเหมือนคุณพี่คนนี้ค่ะคุณพี่คะเป็นไงคะทำยากไหมคะอ๋อไม่ยากค่ะถ้าทำฝึกแป๊บเดียวค่ะทำไม่ยากค่ะฝึกแป๊บเดียวมีตอนขั้นตอนไหนที่รู้สึกว่ามันทำยากเป็นพิเศษไหมคะนี่เพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะลักษณะแล้วน่าจะไม่ยากนะคะแล้วก็ค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเพื่อพ่อหลวงของเรายังไงก็ไม่ยากค่ะยังไงก็ตั้งใจความเต็มใจค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักนิดนึงนะคะไปดูทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะเห็นว่าแต่ละคนคือขยันกันมากตั้งใจกันทำแบบว่าสุดๆกันเลยนะคะอ่ะทางนี้ก็ได้อันนี้เป็นตัวแทนจากบัวใหญ่นะคะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งกันนิดนึงเป็นไงบ้างคะทำยากไหมก็ไม่ยากค่ะก็ดูตามอย่างที่อาจารย์สอนนะคะค่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตอนนี้ได้กี่ดอกแล้วคะเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ค่ะคือยังไม่ได้คือบอกว่าเป็นตัวแทนมาจากบัวใหญ่ด้วยค่ะใช่ค่ะมาจากอำเภอบัวใหญ่ค่ะเป็นตัวแทนของอำเภอบัวใหญ่ที่อำเภอบัวใหญ่เขามีทำกิจกรรมแบบนี้บ้างไหมคะมีค่ะอยู่บัวใหญ่ก็ทำท่านนายอำเภอก็พาชาวบ้านทำสองสามรอบค่ะค่ะค่ะก็ค่ะเขาก็มีกิจกรรมทำเหมือนกันค่ะที่บัวใหญ่แต่ทีนี้เราเป็นไลออนเราก็เลยมาสมทบที่นี่ค่ะค่ะกล่าวว่าวันนี้อยากได้สักกี่ดอกดีคะเอาสัก20ดอกได้หรือเปล่าค่ะ20ดอกคนเดียวนะคะจะคอยดูนะคะ20ดอกคนเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูคุณพี่คนข้างๆกันบ้างคุณพี่อ่ะเดี๋ยวหนูเขาเปลี่ยนหน้ากันนิดนึงคุณพี่คะนี่คุณพี่คนนี้ขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาทำดอกไม้จันทร์ตอนนี้ทำได้กี่ดอกแล้วคะกำลังเริ่มค่ะเริ่มดอกแรกอยู่ดอกแรกค่ะไม่ยากหรอกค่ะ
มีวิธีการตัวไหนที่รู้สึกว่ามันทำแล้วมันซับซ้อนไหมคะอ๋อไม่ซับซ้อนอ่ะเพียงแต่ว่าเรากำลังดูขั้นตอนว่ามันยังไงนะคะตอนนี้กำลังขึ้นกลีบที่สองอยู่ค่ะกลีบที่สองให้ปลายกลีบเสมอกันตอนนี้คุณพี่คือตั้งใจมากจริงๆนะคะเพื่อที่จะให้ได้คืออย่างน้อยวันนี้ต้องได้สักหนึ่งดอกแหละอ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันต้องมากกว่าหนึ่งดอกอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้กี่ดอกดีคะเดี๋ยวต้องดอกแรกมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนนะคะอ๋อค่ะคือวันนี้ต้องบอกว่าสู้ๆจริงๆนะต้องให้ได้มากกว่า10ดอกด้วยนะคะคุณพี่อันนี้ต้องขึ้นอยู่ที่เวลามีมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะค่ะเอาล่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็จะเห็นว่ามีคนที่มาทำดอกไม้จันทร์กันนี่คือเยอะมากทีนี้เรามาถามคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำบ้างหรือว่าอาจจะมาให้กำลังใจตรงนี้นี่เองเป็นไงบ้างคะวันนี้มาให้กำลังใจกับคนที่มาทำดอกไม้จันทร์ใช่ไหมคะใช่ครับคือก็เป็นสมาชิกด้วยกันนะแต่ว่าผู้ชายน้อยหน่อยก็เลยมาช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงถือเป็นก้านดอกไม้แล้วกันจริงๆคือเราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเรื่องงานประดิษฐ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะเราก็เลยมาให้กำลังใจกันบ้างกล่าวว่าจะทำสักหนึ่งดอกไหมคะทำฮะวันนี้ต้องทำให้ได้ด้วยมากกว่า1ดอกได้ไหมน่าจะเกินฮะเกินค่ะเกินเห็นวิธีการแล้วเนี่ยดูว่าจะทำยากไหมไม่ยากครับพอดูตัวอย่างมันมีตัวอย่างแล้วก็ทำได้ครับเพราะว่าทุกคนทำได้คือความจริงแล้วเนี่ยการมาทำเนี่ยก็เห็นว่ามีคนเขามาเริ่มทำกันตั้งแต่ช่วงเวลาที่นัดกันด้วยนะคะคุณพี่เชิญชวนหน่อยให้มาทำดอกไม้จันทร์พระราชทานกันให้เยอะนะคะครับสำหรับสมาชิกสโมสรเรานะครับถ้าท่านใดว่างก็เดินเชิญเรายังทำที่นี่อยู่อีก3วันนะฮะถึงวันที่8เดินเชิญครับหรือผู้ที่ได้พบเห็นจากสื่อจากอะไรต่างๆก็เชิญได้ฮะที่โรงพยาบาลหัวเขียวครับครับครับคราวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิทยากรกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็บอกกันไปแล้วนะคะว่าเป็นวิทยากรท่านไหนแต่ว่าจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะกำลังสอนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็ขยันกันมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ดอกไม้จันทร์อย่างน้อยวันนี้เนี่ยได้สัก 1-2 ดอกก็ยังดีค่ะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์วิทยากรท่านนี้สักนิดนึงนะคะอาจารย์คะขออนุญาตนะคะนะสัมภาษณ์นิดนึงเห็นอาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเป็นไงคะวันนี้มาสอนในการทำดอกไม้จันทร์ค่ะอาจารย์อ๋อวันนี้นะคะตั้งใจมาเลยค่ะเต็มใจมาเลยนะคะเพราะว่าคุณนุชเรารู้จักกับคุณนุชเมื่อไปทำงานที่สันเจ้าแม่ทับทิมนะคะเมื่อคุณนุชเชิญมายินดีมาเลยค่ะด้วยความเป็นจิตอาสาเต็มร้อยเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะที่คุณนุชเชิญให้มาวันนี้ค่ะว่าจะสอนให้ทางด้านของเด็กนักเรียนทุกคนตรงนี้เนี่ยทำกันได้มากน้อยขนาดไหนคะขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละท่านนะคะวันนี้บางท่านอาจจะทำได้เร็วเนื่องจากว่าผ่านงานดอกไม้มาแล้วนะคะบางท่านอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะดอกที่หนึ่งเราจะเก็บไว้ไม่ให้ใครชมนะคะเพราะชมไม่ได้ดอกที่สองเราถึงจะเริ่มเอาออกให้ชมนะคะอันนี้หมายถึงว่าดอกแรกเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนะคะพอขึ้นดอกที่2ที่3คราวนี้ก็จะโชว์ได้แล้วแล้วก็จะฝีมือดีทุกคนค่ะค่ะมันทำยากไหมคะไม่ยากนะคะแต่ต้องเข้าใจขั้นตอนแล้วก็จะมีความประณีตในการทำเท่านั้นเองต้องอาศัยความประณีตเราต้องการให้ทุกดอกที่ออกมานั้นมีความประณีตแล้วก็งามนะคะเพราะว่าดอกไม้ที่เราประดิษฐ์นี้เป็นโอกาสพิเศษที่พวกเราจะได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่9นะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจที่จะมาสอนแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับทุกท่านด้วยความเต็มใจแล้วก็ให้งานออกมาดีที่สุดค่ะขอบคุณวิทยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็ถือว่านะคะเป็นภาพบรรยากาศ
นะคะขอโทษค่ะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เรานะคะมาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมนะคะทำดอกไม้จันทร์นะคะเป็นงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะคะในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเวลาว่างค่ะก็สามารถมากันได้นะคะที่แพทย์แผนจีนที่หัวเฉียวนี่เองค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทำกันในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันได้ด้วยนั่นเองค่ะWe'll be right back.